ผู้บริหารแล้วก็หมอไม่มีการย้ายผู้บริการโรงพยาบาลจุฬาแต่อย่างใดนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งแล้วก็อธิบายผมฟังว่าจริงๆแล้วผู้บริการจุฬาเนี่ยนะครับปกติและปัจจุบันก็เป็นคณะบดีของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยจุฬานะถ้าคณะบดีเป็นใครผู้บริการโรงพยาบาลจุฬาก็จะเป็นคนนั้นซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนคณะบดีของมหาวิทยาลัยจุฬาและไม่ได้เปลี่ยนนะฮะผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจุฬาแต่อย่างใดหลังจากที่มีข่าวลือออกมาสารพัดนะครับส่วนย้ำอีกครั้งนะที่สมศักดิ์ที่ปวินที่แอนดรูได้มีการโพสต์ข้อความว่าหัวใจโป่งพองสี่โครงหักนะฮะเส้นเลือดแตกเนี่ยคือแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่มีข้อมูลข้อที่จริงหมอยืนยันแบบนี้สำนักข่าวพระราชวังแถลงการอยู่แค่นี้ไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจผมก็ได้รับข่าวดีนะฮะแล้วก็นำมาเรียนให้กับหุ้นส่วนทราบนะหลังจากที่มีแถลงการของสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการฉบับที่3วันนี้8มกราคม2566ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัยพระประภาสะและพระวกะตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ความทราบกันโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานลงรายละเอียดในแถลงการฉบับที่3จากสำนักพระราชวังสรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัยหรือหัวใจพระประภาสะหรือปอดและพระวกะหรือไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปที่ผ่านมาแถลงการฉบับที่3ของสำนักสว่างเรื่องพระอาการของพระองค์พานะครับอาการยังคงทรงตัวนะครับและที่สำคัญคงยังไม่รู้สตินะซึ่งการแถลงการก็มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแรกๆก็หมดพระสตินะรักษายังโรงพยาบาลจุฬาต่อมาก็อาการยังทรงตัวฉบับที่3ก็อาการยังทรงตัวผมก็สืบเสาะสอบถามไปยังหมอนะที่ในโรงพยาบาลแหละนะครับจุฬาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งก็เป็นหมอที่อธิบายให้ผมฟังว่าวิธีการรักษากระบวนการรักษานะพระอาการหรือคนที่ป่วยในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเขารักษาอย่างไรนะครับซึ่งหมอได้อธิบายผมเรียนย้ำนะหมออธิบายให้ผมฟังว่าอาการของพระองค์พาเนี่ยใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับคนที่ประสบปัญหาฉีดโควิด-19 นะครับฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้เกิดผลข้างเคียงที่หัวใจและก็ส่งผลกระทบไปยังเส้นประสาทจนถึงทำใ
เส้นประสาทนั้นแตกขึ้นมาหมอเล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับและส่งผลทำให้หมดสตินะครับพอหมดสติเสร็จเมื่อนำรักษาปั๊มหัวใจรักษาให้สมองมีออกซิเจนอยู่ตลอดเวลานะครับรักษาหัวใจได้รักษาสมองได้เลี้ยงสมองได้จนกระทั่งถึงอาการถึงหมอนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาหมอก็ได้ใช้เครื่องออกโมหรือเอ็กโมนะครับเปลี่ยนไปทำการทำหน้าที่แทนหัวใจนะแล้วก็ให้หัวใจรักษาตัวเองนะครับอาการแบบนี้หมอเล่าให้ฟังว่านะต้องรอเราต้องรอต้องอดทนนะฮะพระองค์ก็ต้องสู้เหมือนกันให้หัวใจเนี่ยรักษาตนเองพอรักษาตนเองเนี่ยนะเรียบร้อยก็ค่อยเอามาประกอบกลับไปที่เดิมนะก็ถอดเครื่องนี้ECMO เนี่ยออกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบมาว่านะหมอว่าบอกมาว่าอาการการรักษาหัวใจตอนนี้อยู่ในขั้นที่ดีและกำลังจะเฟดเอาเครื่องนี้ออกแล้วก็อยู่ในกระบวนการในการทำจากนั้นก็จะทำให้หัวใจทำงานปกติผมก็ถามหมออีกว่าเอาละถ้าสมมุติว่าพระอาการตอนนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าหัวใจมันทำงานไม่ได้จะทำยังไงหมอก็บอกอ๋อไม่ยากหรอกครับก็ต้องเปลี่ยนผ่าตัดหัวใจเข้ามาซึ่งไม่ถึงจุดนั้นนะผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ถึงจุดนั้นตอนนี้หัวใจมารักษาตัวเองผมก็ถามว่าทำไมหมอมหัวใจมารักษาตัวเองได้ด้วยอ๋อว่าปกติร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเข้าเรียกภูมิที่ใช้ในการรักษาตัวเองอยู่แล้วเขาใช้ภาษาหมอรักษาตัวเองอยู่แล้วก็ต้องให้มารักษาตัวเองแล้วก็สนับสนุนเรื่องของยาไปด้วยจนกระทั่งตอนนี้มันดีแล้วกำลังจะเฟดออกละนะจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเลยมารักษานะครับเรื่องของเส้นเลือดในสมองซึ่งตอนนี้หยุดอาการเลือดหมดละนะครับก็รักษาเลือดนะที่แตกนะแล้วก็ให้พยายามฟื้นคืนสติขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะหมอก็เล่าให้ฟังว่ามีหลายท่านนะป่วยหนักนะเช่นพระองค์โสมอย่างเงี้ยนะก็กลับมาดีขึ้นกลับมาคงมีชีวิตได้ส่วนพระองค์พาเนี่ยหมอผมถามว่ามีโอกาสมาสูงไหมพระองค์พาบอกมีโอกาสหมอก็บอกว่ามีโอกาสที่พระองค์พาจะกลับมาสูงแต่ตอนนี้ทิศทางเป็นทิศทางที่ดีนะครับทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางที่ดีขึ้นที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ผมก็ถามอ้าวทำไมแถลงการของสำนักพระราชวังเนี่ยที่ออกมาบอกว่ายังคงอาการทรงตัวไม่มีพระสติก็มันก็ต้องบอกนะก็ยังไม่มีสตินะฮะแต่ว่าต้องรอตอนนี้รอหัวใจรักษาตัวเองซึ่งอาจจะใช้เวลาซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าจะนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทราบมาล่าสุดว่าอาการดีขึ้นแล้วนะฮะผมต้องเรียนหุ้นส่วนว่าตอนนี้พวกเราคนไทยที่ติดตามพระอาการของพระองค์ท่านผมเรียนย้ำว่ารอดูนะฮะฟังแถลงการของสำนักพระราชวังเป็นหลักข่าวที่ได้รับมาผมก็เอามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้การรักษาแนวทางมันจะเป็นแบบนี้วิธีการรักษาหมอก็อธิบายแบบนี้ในเรื่องของการแนวทางการรักษานะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนหัวใจละนะส่วนที่มีข่าวลือสำคัญเนี่ยส่วนที่มีข่าวลือเนี่ยส่วนที่มีข่าวลือต่างๆนานาว่าตอนนี้นะมีการย้ายนะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬานะได้รับการยืนยันจากผู้บริหารแล้วก็หมอว่าไม่มีการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาแต่อย่างใดนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งแล้วก็อธิบายผมฟังว่าจริงๆแล้วผู้อำนวยการจุฬาเนี่ยนะครับปกติและปัจจุบันก็เป็นคณบดีของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยจุฬานะถ้าคณบดีเป็นใครผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาก็จะเป็นคนนั้นซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนคณบดีของมหาวิทยาลัยจุฬาและไม่ได้เปลี่ยนนะฮะผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจุฬาแต่อย่างใดหลังจากที่มีข่าวลือออกมาสารพัดนะครับส่วนย้ำอีกครั้งนะที่สมศักดิ์ที่ประวินที่แอนดรูว์ได้มีการโพสต์ข้อความว่าหัวใจโป่งพองสี่โครงหักนะฮะเส้นเลือดแตกเนี่ยคือแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่มีข้อมูลข้อที่จริงหมอยืนยันแบบนี้สำนักข่าวพระราชวังแถลงการอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ที่ผมเรียนว่าที่ดีขึ้น2ประเด็นคือ1ไม่มีการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะ2ภาการหัวใจเนี่ยเริ่ม
รักษาตัวเองได้ดีขึ้นกำลังเตรียมเข้าสู่กระบวนการนำเฟดเอาเครื่องนี้ออกเครื่องออกโบนี่ออกแล้วก็จะให้หัวใจทำงานด้วยตัวเองแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ร่างกายชำรุดส่วนต่างๆสิ่งนี้นับเป็นข่าวดีนะผมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอเกิดอาการลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะก็มีคนบอกว่าเฮ้ยอย่ามาเล่าเลยพวกบางคนก็บอกอยากให้เล่าบางคนก็ไม่อยากให้เล่าบางคนก็อยากให้พูดบางคนก็ไม่อยากให้พูดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเนกาทีฟโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เป็นลบข่าวลือต่างๆผมเรียนย้ำว่าไอ้พวกที่ปล่อยข่าวลือทั้งหลายเนี่ยคุณส่วนทราบไหมฮะมันการปล่อยข่าวลือจนคนไทยเข้าใจว่าคำโกหกเป็นเรื่องจริงไปแล้วผมก็พยายามจะหาความจริงมาเล่าให้ฟังและเอาหลักฐานยืนยันโดยเฉพาะการแถลงการของสำนักพระราชวังเนี่ยมาให้พวกเราย้ำเอาความจริงมาพูดซ้ำๆให้มันเป็นความจริงมันไม่มีความจริงเป็นสิ่งเดียวไม่มีความจริงเป็นสิ่งอื่นมีอยู่สิ่งเดียวนะครับคือผมนี่ก็ทำด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะพยายามจะหาความจริงมาเล่านะครับแต่ก็ยืนยันก็คาดหวังนะฮะซึ่งทุกๆศาสนาผู้นำทุกๆศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกก็ทำพิธีนะฮะขอให้เกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะแล้วก็สิ่งต่างๆผมว่ามองจนถึงปัจจุบันที่ผมได้รับข่าวมาในฐานะเคยเป็นนักข่าวมาหลายสิบปีได้รับรางวัลมาก็อักโขนะฮะก็เชื่อว่าพระอาการตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นจากข้อมูลจากหมอฮะที่รับมาล่าสุดแล้วก็หวังว่าพระองค์จะหายจากพระอาการโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับพวกเราชาวไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจริญยิ่งยืนนานยิ่งขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วลาพระจักรีวงศ์มั่นคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเทวาปกปักรักษาชั่วกาลนิรันดร์พระไทยหมายมั่นสืบปณิธานพระราชบิดาทศพิตรราชธรรมนำหน้าเพื่อปวงประชาชาติไทยเรานั้นทุกถิ่นไกลไกลพระทรงห่วงใยทั่วกันสยามมกุฎราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูณเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมขวานทองเมื่อมองแล้วงามต้นขวานและดามด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญคู่ชัดทองและพร้อมปวงชนเทวารักเบื้องบนอ่างช่วยดลมนทิพย์มาให้เลิงขวางระยะราชสมบัตินานไกลปวงข้าถวายพรใจขอให้พระองค์
ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเป็นบุญไทยล้ำรัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมควานทองเมื่อมองแล้วงามทั้งควานและน้ำด้วยน้ำพระทัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลมนทิพย์มาให้ทะเลิงขวางละยาราชสมบัตินานเก่าปวงข้าถวายพรชัยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ